โอเคก็สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Physics Meerkat นะครับวันนี้เราเป็นวิดีโอแนะนำซีรีส์ใหม่เนาะก็คือ Math with Meerkat okay. ก็ยินดีต้อนรับนะครับอันดับแรกก็คือต้องบอกก่อนว่าถ้ามีคำถามอะไรก็เข้าไปถามได้ที่ Facebook Page หรือหน้า Patreon เนาะแล้วก็ในหน้า Patreon ลิงก์ตามข้างล่างเนี่ยมันจะมีพวก exercise กับเฉลยแบบฝึกหัดอะไรพวกนี้อยู่ก็เข้าไปกดติดตามอะไรพวกนี้ได้โอเคเนาะทีนี้ซีรีส์ Math with Meerkat มันคืออะไรแล้วก็มีไว้ทำไมมันจะเป็นแมทหลังจากแคลคูลัสโอเคเนาะแล้วก็หลังจากสมการเชิงอนุพันธ์อะไรไปแล้วมันคือเวลาเรียนฟิสิกส์อ่ะสุดท้ายมันก็ต้องเรียนแมทอยู่ดีโอเคเนาะถ้าเราอยากก้าวหน้าในฟิสิกส์แมทเราก็ต้องก้าวหน้าตามไปด้วยโอเคถ้าแมทเราไม่ไปไหนฟิสิกส์มันก็อาจจะพูดได้เลยว่าฟิสิกส์มันก็ไม่ไปไหนหรอกถ้าเราไม่มีแมทโอเคทีนี้แมทเวลาเราศึกษาอะไรอย่างจริงจังแล้วอ่ะอย่างแม้แต่คลาสสิคอลเมคานิกส์เองก็เหมือนกันแม่เหล็กไฟฟ้าก็เหมือนกันควอนตัมนี่ไม่ต้องพูดถึงแมทหนักมากโอเคเนาะก็คือเวลาศึกษาไปถึงจุดๆหนึ่งในบทแรกๆมันก็ใช้แค่พื้นฐานเกี่ยวกับรัฐธรรมดานี่แหละแต่พอบทหลังๆเริ่มเป็นกลางๆหนังสือเทคบุ๊กอะไรพวกเนี้ยหนังสือที่เป็นตำรามาตรฐานสแตนดาร์ดเทคพวกเนี้ยเนาะมันก็จะเริ่มใช้แมทที่แบบหยาบขึ้นโอเคก็ไอเดียก็คือเราจะมาเติมตรงนั้นเป็นแมทหลังจากเกี่ยวกับรัฐสมมติว่าเรารู้จักเกี่ยวกับรัฐแล้วเราพอแก้สมการเชิงอนุพันธ์เป็นเนาะคำถามก็คือแมทหลังจากปี2ไปเราต้องเรียนอะไรบ้างเพื่อจะเรียนฟิสิกส์รู้เรื่องโอเคเนื้อหามันก็จะตามนี้เลยโอเคเนาะอันดับแรกต้องพูดก่อนเลยว่าแมทที่ทำเนี่ยมันเป็นซีรีส์แมทฟิสิกส์อ่ะก็คือตัวแมทมันจะเป็นทางการกว่าที่จะอินโทรดิวในฟิสิกส์สมมุติว่าทำซีรีส์ควอนตัมอยู่ตอนเนี้ยมันก็จะมีบทอินโทรแมทของควอนตัมถูกป่ะแต่ว่าอินโทรตรงนั้นมันจะเป็นอินโทรหยาบๆโอเคเนาะในขณะที่ซีรีส์เนี้ยจะเป็นแบบกลางๆมากกว่าจะไม่เป็นทางการถึงขั้นเพียวแมทอะไรแบบนี้เนาะจะเป็นทางการแล้วสำคัญก็คือจะพยายามยกตัวอย่างฟิสิกส์ประกอบให้ได้ทุกวิดีโอโอเคเนาะอาจจะทำไม่ได้ทุกวิดีโอหรอกเพราะบางหัวข้อมันก็แบบเกินจินตนาการไปอะไรแบบนี้เนาะโอเคก็หัวข้อจะแบ่งออกเป็น9โซนใหญ่ๆโอเคเนาะตัวเลขจะใช้ตัวเลขประกอบวิดีโอจะเปลี่ยนเป็นใช้3หลักแทนแล้วเนาะก็คือตัวแรกอ่ะจะบอกว่าเราอยู่ในหัวข้อไหนจะได้ไม่หลงเวลาแบบย้อนมาดูที่หลังตอนนั้นเสร็จแล้วมีสัก50 60วิดีโอแล้วเนี่ยจะได้หาเจอโอเคเนาะแมทที่ใช้ในคลาสสิคอลฟิสิกส์ก็จะมีหลักๆ ก็คือ2ตัวแรกตรงนี้แมทตัวไหนใช้ในควอนตัมก็จะบอกว่าทุกตัวเลยเนาะหนีไม่พ้นโอเคแล้วก็ในแม่เหล็กไฟฟ้าจะใช้ตัวที่7เป็นหลักกรีนฟังก์ชันตัวนี้ใช้เยอะมากโอเคเนาะจริงๆในแม่เหล็กไฟฟ้าอิเล็กโทรไดนามิกใช้บทแรกเยอะอยู่เหมือนกันตรงเกเรียนเดเวอร์เจนต์เคิร์ฟมหาศาลเลยแหละโอเคเนาะเพราะงั้นแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะสนใจ1กับ7เป็นหลักโอเคแต่ว่าพวกอันเนี้ยแอบสแตรคเวกเตอร์พวกเนี้ย3 4 5มันจะเป็นบทที่ต่อเนื่องกันยาวมากโอเคเนาะก็3 4 5จะเป็นแมทที่ใช้ในควอนตัมเป็นหลักแล้วสุดท้ายก็จะเป็น6 9 2พวกเนี้ยแล้วก็8พวกเนี้ยจะเป็นแมทที่แบบเรียกว่าอะไรดี general แล้วกันคือถ้าเรียนคลาสสิคอลเมคานิกส์ตอนแรกๆไว้ใช้เควกเตอร์พวกนี้แหละแต่ว่าพอไปท้ายๆหรือขึ้นเล่มยากๆเนี่ยแน่นอนหนีไม่พ้นเคลคูลัสวาริเอชันโอเคเนาะกรุ๊ปทีโอรีก็เหมือนกันพอเรียนควอนตัมไปสักพักมันก็จะไปโผล่กรุ๊ปทีโอรีอัตโนมัติมันเป็นธรรมชาติของมันโอเคเนาะก็คือมันจะเป็นแมทที่เป็นทางการถ้าเราเรียนฟิสิกส์ลึกพอสุดท้ายแมทมันก็ต้องไปตามนั้นโอเคเนาะตัวนี้ก็คือเป็นซีรีส์ที่ทำไว้คู่กับซีรีส์ฟิสิกส์ทั้งหลายโอเคก็ทีนี้มาดูเนื้อหากันดีกว่าว่าจะมีแบบไหนบ้างอันดับแรกก็คือเหมือนเดิมก็คือจะมีวิดีโอจะโพสต์บน YouTube นี่แหละบน Channel Physics Meerkat ของเราวิดีโอจะเน้นคอนเซปต์เป็นหลักเนาะตรงประเด็นแล้วก็คงน่าจะทราบคอนเซปต์ของ Channel เราดีแล้วก็คือไม่มีการคอมโพรไมซ์ก็คือจะไม่เสนอเนื้อหาแบบที่เอาไปทำอะไรจริงๆไม่ได้โอเคเนาะก็คือแบบถ้าเราอ่านถ้าเราดูเนื้อหาในซีรีส์พวกนี้ในวิดีโอทั้งหลายที่โพสต์ลงใน YouTube เนี่ยแล้วคุณเรียนมหาลัยอยู่อ่ะคุณต้องเอาไปใช้สอบอะไรแบบเนี้ยได้จริงเลยโอเคเนาะก็คือจะไม่ได้แบบออกแนวป๊อปแซนอะไรแบบนี้โอเคป่ะจะเป็นเนื้อหาจริงๆโอเคแต่มันก็จะสู้คอร์สอะไรพวกนั้นไม่ได้หรอกเพราะมันไม่มีการฝึกหัดไม่มี assignment ไม่มี engagement อะไรพวกเนี้ยโอเคเนาะก็ทำเท่าที่ทำได้แล้วกันโอเคหลักๆก็คือจะเสนอเนื้อหาให้ลงรายละเอียดมากที่สุดให้เข้าใจทฤษฎีให้ได้มากที่สุดเน้นคอนเซปต์เป็นหลักโอเคเนาะแล้วก็จะไม่ทิ้งรายละเอียดไม่ทิ้งแมทโดยเด็ดขาดโอเคอันดับที่2ก็คือสไลด์กับเอ็กเซอร์ไซส์อันนี้เอ็กเซอร์ไซส์ส่วนมากจะอยู่ท้ายวิดีโอแล้วก็สไลด์จะลงใน Patreon โอเคเนาะเอ็กเซอร์ไซส์มันจะต้องทำเพราะว่าบางทีมันมีทฤษฎีบทบางอย่างที่เราไม่ได้พิสูจน์ในวิดีโอยาวๆเนี่ยแล้วก็ผลลัพธ์สำคัญบางอย่างผลลัพธ์สำคัญมันจะช่วยในการเขาเรียกอะไรเวลาเราพัฒนาทฤษฎีมันจะใช้จะบอกว่ามันเป็นทริคมันก็ฟังดูแปลกๆโอเคเนาะก็คือ
นั่นแหละมันจะมีผลลัพธ์สำคัญอยู่อันนี้รีซอลนะเขียนผิดโอเคก็จะมี2ส่วนก็คือวิดีโอกับสไลด์เอ็กซ์เซอร์ไซส์โอเคเนาะอันนี้ตามดูในเพจ Pedon ได้นะลงเมื่อไหร่แล้วก็กดติดตามช่องใน YouTube ก็ได้ส่วนสุดท้ายจะเป็นส่วนที่สงวนไว้สำหรับคนที่เป็นซัพพอร์ตเตอร์ใน Pedon เนาะก็คือเฉลยแบบฝึกหัดแล้วก็พวกไอ้ additional resource พวกนี้ส่วนมากจะเป็นกราฟแล้วก็ตัวอย่างบางตัวอย่างโอเคเนาะอันนี้ไม่มีอะไรก็คืออยากให้มีอะไรเป็นเขาเรียกอะไรรางวัลสำหรับซัพพอร์ตเตอร์บ้างโอเคใน Pedon ก็จะมีหลายเทียร์เลยซัพพอร์ตเตอร์แต่ว่าอันนี้จะได้ทุกคนอยู่แล้วถ้าเป็นซัพพอร์ตใน Pedion ก็คือเทียร์ต่ำสุดมัน3ดอลลาร์ต่อเดือนก็คือประมาณ105บาทมั้งถ้ากำหนดไม่ผิดเห็นเนาะอันนี้ถ้าอยากซัพพอร์ต channel ก็จะได้ตรงนี้โอเคมันไม่ได้เฉลยทุกข้อนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าจะเฉลยเฉพาะบางข้อที่เห็นว่าสำคัญจริงๆเท่านั้นก็คือส่วนมากก็อยากให้ทำเองนั่นแหละแต่สุดท้ายก็คือวิดีโอกับแบบฝึกหัดเนี่ยอันนี้ได้ทุกคนอยู่แล้วโอเคก็คือถ้าตามดู channel เราก็จะได้2ตัวนี้เป็นหลักเห็นเนาะก็เนื้อหาตามนี้เนาะแล้วก็พบกันในซีรีส์ครับผม